This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงพี่อ้อยครับตลอดเวลาที่พี่อ้อยทำงานมานี่กี่ปีแล้วนะจำได้ไหมโอ้โหไม่กล้าบอกเลยครับตัวเลข40กว่าปีครับพี่แล้วหลายบริษัทนะจริงๆพี่อ้อยมีความพิเศษมากเลยคือทำบริษัทเดียวแต่บริษัทเดียวเนี่ยเขาเปลี่ยนผู้ถือหุ้นมีคนมาเทคหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะแล้วกลายเป็นแบบ 4-5 บริษัทแต่ไม่จริงแล้วค่ะแต่จริงๆแล้วไม่ได้ย้ายบริษัทไปไหนไม่ได้ย้ายบริษัทไปไหนเคยลาออกครั้งเดียวตอนแต่งงานไปอยู่ที่ญี่ปุ่นพอกลับมาบริษัทบอกว่ารับเข้าทำงานต่อแล้วก็นับเวลาต่อเนื่องให้เลยไม่ตัดแสดงว่ามีเป็นคนที่มีคุณภาพมากเป็นคนตั้งใจทำงานแล้วตลอดเวลาในการทำงานเนี่ยพี่อ้อยเคยเจอคนไม่มีคุณภาพไหมอุ้ยเยอะค่ะประมาณแบบว่าเป็นคนทำงานด้วยกันหรือใครก็ได้ในชีวิตนะที่แบบว่าประมาณว่าร่วมงานด้วยแล้วประมาณว่าเฮ้ยไม่ได้ดั่งใจเลยเงี้ยเคยเจอไหมเยอะค่ะจริงค่ะแล้วเวลาเจอแล้วเป็นยังไงเออเนี่ยเจอแล้วก็อุทานเหมือนที่พี่บีอุทานนี่แหละค่ะเฮ้ยไม่ได้ดั่งใจเลยเยอะเลยใช่ไหมเยอะค่ะซึ่งในความเป็นจริงพี่อ้อยคิดว่าคนเราอ่ะเวลาที่เราเจอต้องอยู่กับมนุษย์ในสังคมอ่ะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตหรืองานเนี่ยแล้วเราเจอคนที่แบบไม่ได้ดั่งใจเลยเนี่ยมันเขาจะชอบไหมก็ไม่ชอบสิค่ะไม่มีใครชอบนะเขาก็จะต้องอยากได้คนที่ได้หนังใจอ่ะคราวนี้วันนี้ผมอยากจะมาชวนพี่อ้อยมาค้นพบอะไรบางอย่างจากสถานการณ์หรือคนที่แบบเฮ้ยไม่ได้หนังใจเลยเนี่ยผมเกิดคำถามเฉยๆนะว่าเอ๊แบบนี้มันไม่ดีหรือเปล่าหรือผมประหลาดว่าก็ไม่รู้ที่ถามแบบนี้นะเดี๋ยวจะตอบครับว่าประหลาดหรือไม่คือมันเนื่องมาจากว่าผมไปเจอข่าวหนึ่งตอนนี้มันมีข่าวที่แบบว่าคนที่มีปัญหากันไม่ว่าจะเป็นคนทำงานหรืออะไรก็ตามทีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีปัญหากันเนี้ยแล้วก็แต่ในระหว่างนั้นนี่ก็มีพอข่าวบางข่าวมันดังมากเนี่ยก็มีคนบางคนเนี่ยก็ออกมาโพสต์ชีวิตของตัวเองซึ่งในความเป็นจริงแล้วก็คือตรงกันข้ามกับข่าวคือในข่าวอะเป็นเรื่องของคนที่ไม่ได้หนังใจนั่นแหละเขาก็เลยมาโพสต์ว่าชีวิตเขานี่นะแบบโหโชคดีมากๆเลยคือเขาได้เจอคู่ชีวิตที่แบบคนนี้แหละดีที่หนึ่งเลยแบบสุดยอดแล้วก็แบบตามใจทุกสิ่งเอาใจทุกอย่างอะไรเงี้ยคือพูดง่ายว่าได้หนังใจทุกเรื่องอะคือเขาก็มาโพสต์แบบนี้ไงเพื่อจะบอกว่าให้เห็นว่าให้เพื่อนๆเห็นว่าเขาอะโชคดีจังเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่มันน่าแปลกตรงที่พอผมเห็นโพสต์เขาผมก็ไม่ได้ตำหนิหรือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับเขานะแต่แค่เห็นสิ่งนั้นแล้วมันก็นึกไปถึงสถานการณ์บางสถานการณ์อะแล้วผมก็พบว่าในความเป็นจริงเนี่ยหลายครั้งเวลาที่มีใครต้องการอะไรบางอย่างแล้วก็มีคนเอาใจทุกสิ่งแบบตามใจทุกอย่างอะไรเงี้ยบางทีมันก็กลายเป็นข้อเสียนะค่ะค่ะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเนี่ยคนที่ยกตัวอย่างง่ายๆในสังคมปัจจุบันเนี่ยพี่อ้อยพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกเนี่ยอย่างพี่อ้อยเลี้ยงลูกมาเนี่ยพี่อ้อยตามใจลูกทุกสิ่งเอาใจทุกอย่างไหมถ้าพี่วีจำได้จะจำได้ว่าสมัยก่อนลูกบอกว่าแม่เป็นนางยักษ์แสดงว่าโอ้โหโหดมากค่ะใช่ป่ะไม่ได้ดั่งใจเลยแสดงว่าสมัยก่อนเนี่ยคนที่พูดคำนี้กับพี่อ้อยก็คือลูกใช่ไหมใช่ใช่แล้วจะบอกพี่อ้อยว่าโอ้ยแม่นี่ไม่ได้ดั่งใจเลยอย่างนี้ใช่ป่ะนี่ไงถึงขั้นจะไม่เอาแม่ใช่ป่ะนี่ไงอันนี้เป็นสภาวะของลูกนะที่รู้สึกอย่างนี้กับแม่ค่ะแล้วพ่อแม่ในยุคนี้อ่ะโอ้โหส่วนใหญ่อะความรู้สึกที่มีต่อลูกอะคืออะไรนะใช้คำว่าปรนเปรอหรือว่าเออนี่คืออยากได้อะไรอีอานิดนึงแบบหาให้ทุกสิ่งเออเนี่ยเห็นป่ะค่ะแสดงว่าอันเนี้ยสำหรับ
เด็กในยุคนี้จำนวนหนึ่งเลยนะส่วนใหญ่เท่าที่เราเห็นเลยเนี่ยโอ้โหพ่อแม่คราวนี้ได้อย่างใจมากเลยอ่ะอืมใช่ใช่ไหมพ่อแม่ได้ดั่งใจลูกนี่ไงแล้วผลที่เกิดขึ้นคืออะไรเออพี่ว่าลองนึกดูลูกก็ตามที่พ่อแม่ต้องการคือลูกเรียนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอย่างอื่นลูกทำไปเป็นเลยใช่ป่ะคิดก็ไม่ได้ด้วยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจอสถานการณ์อย่างนี้ขึ้นในท้ายผมนึกถึงเหตุการณ์แบบนี้ในสังคมว่าในความเป็นจริงถ้าเราได้ยินคำว่าเฮ้ยไม่ได้ดั่งใจเลยเนี่ยเราก็จะนึกในใจว่าเป็นเรื่องธรรมดาป่ะที่ก็ถ้าไม่ได้ดั่งใจก็ไม่พอใจก็ไม่ชอบก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเรากลับมองว่าในความเป็นจริงแล้วมันมีหลายสถานการณ์ที่ความไม่ได้ดั่งใจนี่แหละคือสิ่งที่สร้างหรือพัฒนาคนคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นแบบมีคุณภาพอ่ะอันนี้สนับสนุน 100% เลยค่ะใช่ไหมแล้วก็โดยมากนะเจ้าตัวกว่าจะรู้ตัวนะพี่อ้อยก็ต้องผ่านไปยกตัวอย่างเช่นขออนุญาตนะต้องยกตัวอย่างที่พี่อ้อยเคยเล่าให้ฟังเลยเรื่องลูกนี่แหละที่แบบแม่ไม่ได้ดั่งใจเลยเนี่ยแล้วในยุคก่อนสมัยก่อนแม่เป็นนางยักษ์ใช่ค่ะเป็นนางยักษ์เพราะอะไรเพราะเราไม่ตามใจเขาใช่ค่ะใช่ไหมแต่เราก็มีกระบวนการแต่ในสุดพอเวลาผ่านไปแล้วลูกเขาถึงมารู้ตัวว่าสิ่งนั้นน่ะคือสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีต่อเขาแล้วเขาก็ทุกวันนี้ก็มาขอบคุณแม่ที่เลี้ยงลูกแบบนั้นเพราะว่าเขาเห็นคนอื่นๆที่พ่อแม่ตามใจนะคะแล้วก็ลูกเนี่ยทุกวันนี้ก็คิดไม่เป็นตัดสินใจไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นใช่ไหมสมัยก่อนเขาเล่าเรื่องหนึ่งค่ะพี่วีตอนเด็กๆ เขาไปค่ายเขาเรียกลูกเสือหรือเนตรนารีก็ไม่รู้อะแล้วก็ต้องหุงข้าวกินเองต้องซักถุงเท้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนเดียวที่หุงข้าวและเจียวไข่เป็นคนอื่นไม่เป็นแล้วแม่รู้ไหมเวลาเพื่อนหนูมันซักถุงเท้ามันทำไง มันเอานิ้วสองนิ้วเอาถุงเท้าจุ่มลงในผงซักฟอกน้ำผงซักฟอกแล้วมันก็เอาขึ้นมา คือทำไม่เป็นแล้วก็รังเกียจความสกปรกเลยนะ นี่ไงก็คืออันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้ผมเห็นเลยว่าแท้ที่จริงแล้วคำว่าไม่ได้ดั่งใจเนี่ยคือมันไม่เสมอไปในทุกกรณีใช่ที่เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าในหลายกรณีพี่อ้อยไอ้คำว่าคือไม่ได้เห็นใจเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดด้วยในการเรื่องการพัฒนาคนเพราะว่ามีวันหนึ่งนะพี่อ้อยผมเคยไปบรรยายให้กับสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนหนึ่งแล้วก็ประมาณหัวข้อคือเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงลูกอะไรอย่างนี้แหละนะแล้วก็แต่ว่าพอผมรู้ประเด็นว่าสำคัญประเด็นอยู่ตรงไหนปุ๊บเนี่ยผมก็ถามคำถามเขาบอกว่าให้ผู้ปกครองทุกคนนะลองนึกถึงว่าชีวิตเรากว่าจะมาถึงวันนี้เราต้องเผชิญความยากลำบากอะไรมาบ้างกว่าที่จะฟันฝ่ามาแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจ มีงานอะไรเงี้ยนะเพราะโรงเรียนนั้นเป็นโรงเรียนแบบไฮโซนะแล้วก็คือเด็กที่เรียนที่นี่พ่อแม่โอ้โหเป็นนักธุรกิจใหญ่ทั้งนั้นอะไรเงี้ยนะพอให้ผู้ปกครองเขานึกว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างนะแล้วก็ให้จับคู่กับผู้ปกครองข้างๆแล้วก็แลกเปลี่ยนกันอู้หูเวลาที่เขาเล่าเนี่ยคือร้องไห้กันระงมเลยอ่ะเพราะว่าชีวิตเขามันผ่านอะไรมาเยอะมากไงลำบากมากเลยอ่ะกว่าจะฟันฝ่ามาเนี่ยแล้วผมก็บอกพอเขาแบ่งปันเสร็จเรียบร้อยร้องไห้กันระงมเสร็จเรียบร้อยผมบอกว่าเห็นป่ะนี่ไงสิ่งที่ทำให้คุณมาถึงวันนี้เนี่ยคือความยากลำบากนะแต่วันนี้พอคุณเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วคุณมีฐานะคุณร่ำรวยแล้วคุณก็บอกกับตัวเองว่าฉันเนี่ยจะไม่ยอมให้ลูกลำบากเหมือนฉันใช่ใช่อันนี้คือทัศนคติวิธีคิดของพ่อแม่ในยุคนี้เลยนะใช่ใช่ป่ะใช่ค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นงอมืองอเท้าเออลูกอะเพราะว่ามันมีความสมบูรณ์พูนสุขพร้อมแล้วอ่ะผมก็เลยบอกว่าสมมุตินะว่าถ้าเกิดว่าค
ุณเนี่ยเคยเรียนโรงเรียนหนึ่งแล้วเป็นโรงเรียนที่ดีมากโรงเรียนเนี้ยสร้างให้คุณประสบความสำเร็จเนี่ยแล้วคุณเนี่ยจบมาปุ๊บสำเร็จแล้วเนี่ยพอคุณมีลูกคุณอยากให้ลูกคุณไปเรียนโรงเรียนนั้นหรือเปล่าอยากก็ต้องอยากให้ไปเรียนสิเขาบอกว่านี่ไงโรงเรียนความยากลำบากใช่โรงเรียนแห่งความยากลำบากความยากลำบากเนี่ยสร้างคุณขึ้นมาเพราะฉะนั้นคุณต้องเป็นพ่อแม่ที่ไม่ได้ดั่งใจลูกอืมคืออันนั้นเป็นหลักสูตรที่สร้างให้คุณสำเร็จนั่นแหละอืมค่ะแล้วทำไมคุณจะไม่ให้โอกาสให้ลูกคุณได้ไปเรียนหลักสูตรนี้ด้วยล่ะยอดเยี่ยมเลยพี่วีเออค่ะมันทำให้เขาเข้าใจเลยนะแต่เราก็บอกเขานะว่าเราเข้าใจว่าโลกมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยุคสมัยอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงชีวิตเราสมัยก่อนอาจจะลำบากก็จริงยุคนี้มันอาจจะมันลำบากก็ลำบากแต่ว่ามันมีความอันตรายด้วยอะไรเงี้ยแต่เราก็บอกว่าเราก็ต้องคิดพิจารณาแต่ว่าความคิดที่อันตรายที่สุดเลยก็คือความคิดที่ว่าพอฉันมีแล้วฉันรวยแล้วสำเร็จแล้วเนี่ยฉันจะไม่ให้ลูกฉันลำบากเหมือนฉันอันนี้พ่อแม่รังแกฉันโอ้โหอย่างหนักเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของเฮ้ยไม่ได้ดั่งใจในแง่ของพ่อแม่แต่ลูกของลูกนะส่วนใหญ่นะแล้วลองคิดกับด้านบ้างเลยพี่อ้อยในแง่ของพ่อแม่ที่ลูกไม่ได้ดั่งใจอ่ะสมัยนี้มีอะไรบ้างเออก็เยอะค่ะเพราะว่าพ่อแม่รักแหละแล้วก็อยากให้ลูกเรียนดีเรียนเก่งแต่สุดท้ายถ้าลูก อยากไม่อยากเรียนอย่างที่พ่อแม่ต้องการหรือว่าอยากเที่ยวบ้างอยากคบเพื่อนหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยแล้วพ่อแม่เนี่ยไม่เห็นด้วย มีความรู้สึกเฮ้ยทำไมไม่ตั้งใจเรียน ทำไมอยากไปเที่ยว ทำไมอยากจะไปแต่หาแต่เพื่อน ไม่อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนี่คือลูกก็ไม่ได้ดั่งใจพ่อแม่ใช่ไหมเล่นเกมเล่นเกมเยอะโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเลยเรื่องเล่นเกมเรื่องอะไรคือแสดงว่าในสภาวะนี้ไอ้คำว่าไม่ได้ดั่งใจแล้วเราก็ทุกข์ระทมกับมันแล้วเราก็ไม่พึงพอใจแล้วก็ขุ่นมัวเนี่ยมันมีจากทั้งสองฝากนะใช่เพียงแต่ว่าทั้งสองฝากเนี่ยข้อที่น่าสนใจก็คืออย่างฝากของพ่อแม่เนี่ยที่ลูกไม่ได้ดั่งใจเนี่ยมันมาจากความที่เป็นความปรารถนาดีที่พ่อแม่มีต่อลูกนะใช่ค่ะแต่ว่ามันเป็นความปรารถนาดีที่บางทีอ่ะเราอาจจะลืมอะไรไปบางอย่างอย่างเช่นมีเมื่อเร็วๆนี้มีอ้อยผมเห็นโพสต์หนึ่งแล้วมันจะว่าขำก็ขำนะแต่ว่าเป็นห่วงก็เป็นห่วงนะคือมีแม่คนหนึ่งเนี่ยคือลูกเขาไม่ได้ดั่งใจเขาก็คือลูกเขายังเรียนอนุบาลอยู่เลยนะเสร็จแล้วลูกเขาก็เขียนหนังสือไม่ได้คือยังเขียนหนังสือไม่เก่งอ่ะแล้วครูก็ให้กันบ้านมาใช่ป่ะให้กันบ้านมาแล้วก็ให้ลูกฝึกเขียนลูกเขียนไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจแม่แม่เขียนเองอ่ะแม่เขียนให้เยอะเยอะเพราะว่าเนี่ยแล้วปรากฏว่าแม่เขียนให้แล้วครูเขาเขียนคอมเมนต์มาว่าไงครูก็รู้ครูเขาเขียนว่าไงคอมเมนต์ว่าอะไรรู้ไหมคุณแม่กรุณาอย่าใช้มือซ้ายเขียนแทนลูกครูก็น่ารักแสดงว่าครูก็รู้แต่กรณีอย่างนี้เนี่ยพี่อ้อยเวลาที่ลูกอ่ะที่ไม่ได้ดั่งใจพ่อแม่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าที่ต้องระมัดระวังอันหนึ่งก็คือว่าเราก็จะต้องเข้าใจแล้วก็ให้โอกาสเขาได้เรียนรู้ใช่ใช่คือต้องอดทนแล้วก็ให้ช่วงเวลาของการที่ลูกจะเรียนรู้มันไม่เร็วใช่แล้วอาศัยความอดทนของพ่อแม่ค่ะต้องสังเกตอย่างละเอียดนะแล้วก็เพื่อเราจะได้ให้เขาในที่สุดแล้วเขาจะได้เติบโตตามที่เราต้องการนะแต่ว่าเราก็จะต้องให้โอกาสเขาแล้วให้เขาได้เรียนรู้เหมือนในคลิปต่างๆอ่ะพวกคนต่างประเทศอ่ะลูกกินข้าวอุ้ยมอมแมมแล้วเธอกระจัดกระจายเขาก็ให้ทำใช่แต่ของเราเนี่ยไม่ได้คือเดี๋ยวเลอะเทอะต้องป้อนแล้วก็เช็ดสะอาดเลยเออแต่ลูกก็ทำช่วยตัวเองไม่ได้เออสมัยก่อนมีญาติเนี่ยรักลูกชาย7 ขวบลูกชายยังติดกระดุมเสื้อไม่เป็นเลยค่ะ
นี่ไงเพราะฉะนั้นในสภาวะของความไม่ได้ดั่งใจเนี่ยในกรณีของพ่อแม่ที่ปรารถนาดีต่อลูกนะความปรารถนาดีอย่างเดียวอะแล้วอยากให้ลูกได้ดั่งใจอย่างเดียวเนี่ยไม่พอมันจะต้องมีเรื่องของการที่ให้โอกาสให้เขาได้เรียนรู้ต้องสังเกตให้โอกาสแล้วต้องอดทนด้วยนะค่ะแล้วต้องมีวิธีในการที่เราจะค่อยๆสอนเขาอย่างผมเคยเห็นเด็ก2คนที่อยู่ในละแวกบ้านนะพี่อ้อยคือคุณแม่เขาเลี้ยงลูกเนี่ยนะเขาแบบเป็นลูกฝาแฝดแล้วก็ยังเรียนอนุบาลอยู่เลยแล้วเด็กฝาแฝดเนี่ยก็คือจะทะเลาะกันตลอดเวลาเรื่องแย่งของเป็นธรรมดาจะแย่งของตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวิธีที่แม่เขาจะสอนลูกเขาก็คือเขาไม่อยากให้ลูกแย่งของเขาก็เลยใช้วิธีการซื้อ2ชิ้นใช่แล้วซึ่งดูเหมือนเป็นวิธีปกตินะพี่อ้อยแต่ผมมองว่าเฮ้ยอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้เขาขาดโอกาสในการเรียนรู้เรื่องของการที่แบบแบ่งปันหรือว่าบางทีเราก็จะต้องไม่ได้ดั่งใจทุกครั้งอย่างเงี้ยแล้วเราต้องสังเกตต้องอดทนมากเลยค่ะแล้วมีอยู่วันหนึ่งพี่อ้อยผมก็ทดลองเนื่องจากว่าก็รู้จักกันน่ะสนิทกันนี่แหละอยู่ใกล้ๆบ้านกันเนี่ยแล้วก็เคยเจอกันเคยเล่นกันเนี่ยผมก็ซื้อเป็นทอฟฟี่ไปฝากเป็นลูกอมที่เขาเรียกว่าเป็นลูกอมที่เด็กๆชอบแล้วมีประโยชน์คือเป็นนมอัดเม็ดนะแต่มีอยู่ถุงเดียวทีแรกมีตั้งใจให้เลยให้ถุงเดียวเลยพอคนหนึ่งได้ไปปุ๊บฉีกปุ๊บกินเลย อีกคนหนึ่งจะไปขอแบ่งไม่ให้เลยพอไม่ให้เสร็จปุ๊บทำไงล่ะทีนี้ผมก็บอกว่าไปบอกเขาบอกว่าแบ่งให้คุณลุงสักเม็ดได้ไหม อะไรเงี้ยเขาก็ให้ไหมคะคิดอยู่นานเลยแป๊บนึงขนาดคนที่เป็นคนให้ขอยังคิดยังคิดอยู่แป๊บนึงเลยค่ะแล้วก็เขาก็ในสุดเขาก็แบ่งมาเขาแบ่งมาเสร็จผมบอกว่าแล้วแบ่งให้น้องเม็ดหนึ่งได้ไหมอ่ะอะไรเงี้ยเขาบอกเขาไม่ให้ผมก็เลยบอกงั้นเดี๋ยวลุงก็แบ่งของลุงให้แล้วกันอะไรเงี้ยคือค่อยๆด้วยความคือเราต้องค่อยๆให้เขาได้สังเกตแล้วก็ได้มีประสบการณ์ได้มีอะไรบางอย่างที่แสดงให้เห็นว่าต้องรู้จักแบ่งปันอ่ะแล้วก็มันก็นำมาสู่อันนี้ต้องเป็นคือการแก้ไขเด็กหรือพฤติกรรมแบบนี้นี่พี่อ้อยมันไม่สำเร็จเบ็ดเสร็จในครั้งเดียวนะใช่ต้องใช้เวลาเยอะค่ะคราวหน้านะมีอีกครั้งหนึ่งถัดมาผมลองอีกแต่ว่าผมลองไม่ใช่ให้สองอันให้อันเดียวเหมือนเดิมให้อีกคนหนึ่ง แล้วก็ให้เขาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการแบ่งปันแบบค่อยไปค่อยมาค่ะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในสภาวะของแบบอะไรที่ไม่ได้หนังใจเลยเนี่ยผมมองว่าถ้าได้เรียนรู้นะได้เรียนรู้ใช่แล้วก็เราจะต้องมองเห็นว่าในสภาวะของไม่ได้หนังใจเนี่ยในความเป็นจริงในบางสถานการณ์มันจำเป็นมากแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดการพัฒนามากค่ะถ้าพูดถึงภาพง่ายๆเลยเนาะถ้าสมมติว่าเด็กคนหนึ่งเกิดมาปุ๊บที่เขาเรียกว่าคาบช้อนเงินช้อนทองออกมาปุ๊บพ่อแม่ตามใจทุกสิ่งจะเอาอะไรได้หมดเด็กคนนั้นจะเติบโตมายังไงเนี่ยโอ้โหเขาผิดหวังเล็กๆแค่ครั้งเดียวคือพ่อแม่เนี่ยเดี๋ยวก็ตายแล้วถ้าสมมติเขาเติบโตขึ้นมาบนไม่มีความไม่ได้เรียนรู้จากความผิดหวังเลยถ้าเขาผิดหวังสักนิดเดียวเนี่ยโหจะเกิดอะไรกับชีวิตโหเนี่ยถึงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงแล้วก็น่าสงสารมากนะค่ะผมเคยเจอเคสแบบนี้เยอะมากเลยเคยมีเด็กมัธยมคนหนึ่งนะพี่ว่าที่แบบว่าเขาเป็นลูกของคนที่ทำธุรกิจใหญ่นะถ้าบอกผลิตภัณฑ์นี่รู้เลยนะแล้วก็พ่อแม่เขาก็จะต้องให้ลูกเขาเนี่ยใช้แต่ของแบรนด์เนมเท่านั้นแล้วทุกอย่างก็จะถูกจัดเตรียมไว้ให้อย่างพร้อมสมบูรณ์แบบเลยแหละมาแนวนี้เลยมาแนวนี้เลยฮะแล้วก็พอในที่สุดจบมัธยมปุ๊บเขาก็ต้องไปเรียนต่อต่างประเทศ
ก็ดำเนินการจนกระทั่งได้เรียนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศก็ไปเลยนะพอไปถึงที่ต่างประเทศปุ๊บเนี่ยก็จะต้องไปดำเนินการเรื่องการจัดหาหอพักอยู่ของตัวเองไม่ถึงเดือนเลยกลับบ้านเลยเพราะว่าไม่สามารถจัดการเรื่องแบบนี้ได้เลยเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็มันทำให้เราเห็นเลยว่านึกย้อนไปถึงต้นเรื่องที่ทำให้ผมเห็นมีความคิดเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้ก็คือว่าคนบางคนที่มองว่าโหชีวิตฉันดีจังเลยได้ดั่งใจทุกเรื่องเนี้ยกลายเป็นว่าถ้าแบบเพลินๆไม่ระมัดระวังนี่ชีวิตจะลำบากมากเลยใช่ใช่แล้วเราจะหลงไปกับความสบายที่มันมีพร้อมพลักอ่ะแล้วเราก็เลยจะไม่ต้องดิ้นรนเพื่อช่วยเหลือตัวเองทำตัวเองให้ทำได้ในบางในเรื่องที่จำเป็นพี่อ้อยมองว่าถ้าเราทำเป็นทำได้แล้วเรามีความสมบูรณ์พูนสุขเราเลือกที่จะไม่ทำหรือทำบางครั้งจะลุกขึ้นมาทำก็ทำได้แต่บางครั้งท่านก็ไม่ทำก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าทุกอย่างมันเซิร์ฟมาแบบดีสมบูรณ์ทุกอย่างเลยแล้วเราก็เลยกลายเป็นไม่ทำมันจะกลายเป็นว่ายามที่คุณจำเป็นต้องทำเนี่ยคุณจะทำไม่ได้คุณจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ใช่ไอ้สภาวะที่ไม่ได้ดั่งใจเนี่ยพี่อ้อยมันกลายเป็นต้นทุนที่ทำให้ปัจจุบันเนี้ยหลายเรื่องเลยนะพี่อ้อยมีวันนึงผมก็นั่งนึกอยู่ผมก็ตอนนี้ผมก็ที่ผมทำกิจกรรมบ่อยๆอันนึงก็คือเรื่องการประดิษฐ์เครื่องดนตรีจากวัสดุเหลือใช้ค่ะมีวันก็ทำไปสงสัยนึกเอ๊ะนี่มันมาจากไหนวะเนี่ยนะนึกลองนึกย้อนไปย้อนมาไปเจอตอนที่ผมเป็นเด็กๆมากเลยนะพี่อ้อยผมก็มีหลานชายอยู่คนหนึ่งก็อายุห่างกันประมาณสักน่าจะ 7-8 ปีนะก็คือก็เล็กกว่าเราเงี้ยแล้วเขาเป็นเด็กที่เขามีของเล่นเยอะแต่เราอายุห่างกันเนี่ย 6-7 ปีเนี่ยเราก็ยังเป็นเด็กอยู่นะแต่เราไม่มีของเล่นไงแล้วเวลาที่เราไปเล่นของเล่นเขาอะพี่อ้อยมันหวงมากเลยต้องเราจะเล่นของเล่นของเขาได้ต่อเมื่อเขาไม่อยู่หรือเขาไม่เล่นแต่ถ้าเกิดถึงแม้เขาไม่เล่นนะแล้วเราไปเล่นตอนที่เขาอยู่นะถ้าเขารู้เขาจะมาเล่นทันทีถึงเขาจะไม่ให้เราเล่นโอ้โหคือเราขาดแคลนของเล่นไงจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งไอ้ของเล่นชิ้นหนึ่งที่ผมแบบเล็งปรารถนาอยากเล่นของเขามากเลยคือเป็นรถสามล้อรถถีบของเด็กอะสามล้อเนี่ยเราอยากถีบมากเลยแต่ว่ามันหวงสุดฤทธิ์จนกระทั่งวันหนึ่งเขาไม่ห่วงมันต่อไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันหักคือรถสามล้อมันก็จะต้องมีแฮนด์ใช่ไหมฮะและข้างหน้าก็จะมีล้อหนึ่งล้อแล้วก็จะมีเบาะแล้วก็ข้างหลังก็มีสองล้อไอ้จุดเชื่อมระหว่างไอ้ตรงคานตรงกับคอที่แฮนด์อ่ะมันจะมีจุดเชื่อมเป็นเหล็กอ่ะมันหักก็คือมันก็เล่นไม่ได้ต่อไปเขาก็ทิ้งพอเขาทิ้งเสร็จปุ๊บผมจำได้ตอนผมเป็นเด็กเนี่ยผมก็นั่งจ้องมันนะแล้วก็นึกใจว่าทำยังไงนะเราถึงจะได้รถสามล้อคันนี้กลับมาเล่นเหมือนเดิมแต่เราอ่ะไม่มีความสามารถเรื่องการออกลงออกเหล็กแล้วแม่เลยมันยังเด็กผมก็เลยลองผมจำได้วิธีตอนที่ผมใช้ก็คือเอาสามล้อเนี่ยวางไว้อย่างนี้ก่อนแล้วแฮนด์มันหักใช่ไหมก็ให้มันวางราบไปแล้วเอาบริเวณที่เป็นแฮนด์เนี่ยไปวางพาดอยู่ตรงเบาะนั่งมันก็จะยาวๆไปใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้รูปทรงมันจะคล้ายๆโกคาร์ทละโอเคไอ้แฮนด์ที่จับอะเราก็ต้องโค้งตัวไปข้างหน้า อย่างนี้ไม่ต้องโค้งเลยก็คือไอ้แฮนด์ที่เราจับปกติมือเราจะอยู่บนใช่ไหมตอนนี้ไอ้แฮนด์เนี่ยมันไปอยู่ตรงเบาะเวลาเรานั่งเราก็นั่งทับแฮนด์ไปด้วยอ๋อนะค่ะแล้วมันก็จะมีเหล็กบังคับได้เหรอคะเลี้ยวเราก็หาเชือกมามัดโอเคโอเคมัดเสร็จแล้วเวลาเลี้ยวเนี่ยเราก็บังคับแฮนด์ซึ่งมันอยู่ใต้ก้นเราที่เรานั่งทับมันแล้วก็เลี้ยวไปเลี้ยวมาอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าจิตวิญญาณแห่งการเป็นนักประดิษฐ์เกิดขึ้นณเวลานั้นเองใช่ท้ายผมนึกเลยว่าเฮ้ยต้องขอบคุณชีวิตที่มันไม่ได้ดั่งใจตอนนั้นน่ะมันทำให้เรามองทุกอย่างไปแบบ
ตั้งแต่นั้นไปข้างหน้าตลอดแล้วยังไงจะทำให้ได้ใช่แล้วก็นั่งจ้องมันวิธีนี้เป็นวิธีที่ผมใช้จนปัจจุบันนี้นะพี่อ้อยเจออะไรบางอย่างมาผมก็นั่งจ้องมันว่าอืมเราจะทำยังไงกับมันดีค่ะแล้วการทำอันเนี้ยทราบมาว่าพี่วีก็ไม่ได้สำเร็จได้ดีทุกครั้งก็มีการทำผิดพลาดสูญเสียเยอะมากเยอะใช่แต่ก็ยังคงทำต่อก็ยังทำอยู่จนสำเร็จใช่แล้วในแต่ละเวอร์ชันในแต่ละสเต็ปเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่ะทุกการลงมือทำเนาะเราได้เรียนรู้อันนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้เราแบ่งๆกันเรื่องอะไรที่มันไม่ได้ดั่งใจเงี้ยปกติเราก็จะขุ่นมัวเราไม่พึงพอใจมันเนี่ยแต่ว่าผมคิดว่าเราสามารถจัดการกับสภาวะของการที่เฮ้ยไม่ได้ดั่งใจเนี่ยด้วยการปรับไม่แบบเปลี่ยนสิ่งนั้นให้ได้ดั่งใจนะแต่ด้วยการปรับเปลี่ยน mindset ของเราที่มีต่ออะไรที่ไม่ได้ดั่งใจเนี่ยหมดเวลายังครับพี่วีกำลังจะหมดเวลาแล้วหาแง่คิดมุมมองที่ดีจากมันแล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนไปแล้วก็วันนี้ก็พอดีหมดเวลาพอดีเนี่ยโอ้เสียดายเสียดายมากเลยเพราะว่าพี่อ้อยน่าจะมีเรื่องเล่าใช่ไหมปิ้งขึ้นมาค่ะปิ้งขึ้นมาเลยใช่ไหมยาวไหมพี่อ้อยถ้ามันยาวต่อได้หน่อยหนึ่งเออค่ะสั้นนิดเดียวค่ะเช้านี้เองค่ะคือตอนเนี้ยลูกขอรถไปใช้นะคะแล้วก็วันไหนที่แม่ใช้ลูกก็จะรู้ก็ไม่ได้เอารถไปอันนี้เนี่ยเมื่อวานเขาก็ใช้เราก็บอกอย่าลืมเอากุญแจมาให้แม่จนกระทั่งเช้าวันนี้จะออกมาละกุญแจก็ยังไม่มาพอแต่ว่าเขาไปทำงานละปิ๊งแรกเลยเนี่ยคิดว่าลืมแน่ๆเลยแต่หยุดตัวเองค่ะถ้าเราโทรไปหาลูกพอเขาไปแล้วว่าลืมกุญแจเอามาให้แม่ละสิอย่างเงี้ยก็คือเราไม่ได้ดั่งใจว่าลูกทำไมเราบอกแล้วว่าให้เอากุญแจมาวางเราไม่มาเราก็หยุดแล้วเราก็บอกว่าเราจะไม่ใช้คำถามแบบนั้นเพราะนั้นเราจะถามเขาว่าลูกฝากกุญแจไว้ที่ไหนเขาบอกอ๋อฝากแม่บ้านไปแล้วมันเลยกลายเป็นโอเคราบรื่นแต่ถ้าเราตั้งคำถามแรกที่เราคิดอ่ะไม่ได้ดั่งใจไงฉันนึกแล้วว่าบอกแล้วลืมเนี่ยลืมใช่ไหมถ้าโทรไปนะลืมใช่ไหมลืมกุญแจใช่ไหมโอ้เป็นเรื่องเป็นเรื่องอีกนั่นแหละเราอะต้องกลับมาเบรกตัวเองค่ะแสดงว่าในสภาวะไม่ได้หนังใจเนี่ยเมื่อกี้พี่ย้อนแค่คำว่าหยุดนิดนึงแล้วก็ใช่แล้วก็พิจารณาก่อนใช่โอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมครับคุณผู้ฟังสิ่งที่ไม่ได้หนังใจในชีวิตเรามีเยอะมากแต่เราสามารถที่จะเผชิญหน้ากับมันได้โดยที่เรายังคงไม่ขุ่นมัวค่ะนะครับสัญญกรรมความสุขในวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมพี่วีและพี่อ้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice